รีบพาชมไปเปิดพิกัดวัดไฮเทคค่ะที่ล่าสุดนะทำลิฟต์ขึ้นศาลาการประเรียนเลยค่ะเพื่อที่จะเอาใจญาติโยมผู้สูงอายุมาทำบุญที่วัดได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเพียงเท่านี้ยังไม่พอห้องน้ำภายในวัดนะคะสะอาดหรูหราราวกับห้างดังเลยทีเดียวว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือความไฮเทคของลิฟต์ขึ้นศาลาการประเรียนกำลังเคลื่อนตัวขึ้นแล้วก็ลงนับเป็นลิฟต์ที่ตอบโจทย์ญาติโยมผู้สูงอายุตลอดจนผู้พิการที่เข้ามาทำบุญที่วัดแสวงหาค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองให้สามารถเข้ามาทำบุญได้ทุกจุดอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีลูกหลานมาคอยช่วยพยุงเดินจูงหรือไม่ก็มาประคองพาเดินขึ้นศาลาการประเรียนให้เหนื่อยอีกต่อไปเราไปเจอหลวงพ่อเสมอนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแสวงหาก็เล่าถึงการสร้างลิฟต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะว่าก็เกิดจากญาติโยมที่สูงอายุขาก็ไม่ค่อยจะดีจะเดินขึ้นบันไดก็ยากลำบากนะสิคะกระทั่งต่อมามีผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างลิฟต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สูงอายุรวมไปถึงแม่ของผู้ใจบุญเองที่มีอายุ86ปีเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญได้เดินทางอย่างสะดวกมากขึ้นด้วยรวมถึงลิฟต์ตัวนี้คุณผู้ชมคะยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายของขึ้นแล้วก็ลงบนศาลาการเปรียนแบบนี้ด้วยนะคะก็สามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งลิฟต์ตัวนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะนอกจากลิฟต์ที่ใช้ขึ้นศาลาการเปรียนแล้วนะคะด้านล่างของศาลาการเปรียนของวัดแสวงหาแห่งนี้คุณผู้ชมค่ะก็ยังมีผู้ใจบุญน้ำบริจาคสร้างห้องน้ำก็ดูสะอาดสะอ้านนะนี่เข้าไปภายในนี้นะคะรู้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยราวกับห้องน้ำในห้างเลยนะคะไว้ให้ญาติโยมและพระสงฆ์ได้ใช้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะวัดแสวงหาจังหวัดอ่างทองใครอยู่แถวๆนั้นอยู่ละแวกนั้นก็มีโอกาสเดินทางไปทำบุญกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ